God is good. พระเจ้าดี I thought everyone knows I'm in America. You know that or not? ผมทุกคนทราบใช่ไหมครับว่าตอนนี้ผมอยู่ที่อเมริกาแล้ว Yeah, so I went about 18 months maybe 18 months ago. อยู่ที่อเมริกามา18เดือนแล้ว And God opened a lot of doors. พระเจ้าก็เปิดประตูใหม่ๆเยอะมาก Every month in America some minister fallsbecause of immorality ทุกๆเดือนที่อเมริกาเนี่ยผู้รับใช้พระเจ้าจะล้มลงเพราะว่ามีความบาปมีสิทธิ์ผิดศีลธรรมอยู่ในชีวิตอยู่ So is it correct yes all I can say I don't want to say bad about anybody ผมไม่อยากพูดเรื่องร้ายๆเกี่ยวกับใครนะ butAll I can say is I am just the same. I'm the same. Yes, I'm the same like Jesus, you know, just stay the same. แต่ผมก็เป็นคนที่เหมือนเดิมตั้งแต่เมื่อวานนี้และวันนี้และต่อๆไปอีกเหมือนกับพระเยซู I don't change. ผมไม่ได้เปลี่ยนแปลงเลย I don't change for money. ผมไม่ได้เปลี่ยนแปลงเพื่อเงินทอง Anybody when you get money and power, you can change. คนเราเนี่ยเมื่อเรามีเงินมีอำนาจเราเปลี่ยนแปลงได้เสมอ The Bible says watch yourself.พระคัมภีร์บอกว่าให้เราสำรวจดูชีวิตตัวเอง Sometimes you wish you have more money บางครั้งเราปรารถนาจะได้เงินมากขึ้น But God sees you are not ready แต่พระเจ้าก็เห็นว่าเรายังไม่พร้อม If you are ready God can give you anything ถ้าเราพร้อมแล้วพระเจ้าก็ให้เราให้อะไรก็ได้กับเรา He can give you many houses many cars ให้บ้านหลายหลังรถหลายคันBut if your heart loves that thing, then God is not willing that you love that thing more than Him. แต่ถ้าเรารักบางสิ่งบางอย่างมากกว่าพระเจ้าพระเจ้าก็ไม่อยากให้เรารักสิ่งเหล่านั้นมากกว่าพระองค์เลย I don't love cars more than Jesus. ผมไม่ได้รักรถยนต์มากกว่าพระเยซูนะครับ Because I am not stupid. เพราะผมไม่ได้เป็นคนโง่เขลา Jesus is much better than any car, any house. พระเยซูดีเลิศยิ่งกว่ารถคันใดหรือว่าบ้านหลังใดก็ตามทีWhen I moved to America, do you know what happened to my house and car? ทราบไหมครับตอนที่ผมย้ายไปอเมริกาเนี่ยเกิดอะไรขึ้นกับรถและบ้านของผม Did I tell the story? ผมได้เล่าเรื่องนี้ให้ฟังแล้วยังครับ I went to preach in El Salvador and Honduras. ผมเดินทางไปเทศนาที่เอลซัลวาดอร์แล้วก็ฮอนดูรัส And somebody, a friend, drove my car into my house. Into your house. เพื่อนของผมคนหนึ่งเนี่ยขับรถของผมเข้าไปในบ้านHit the house. ไม่ใช่ hit the house. Go in through the house into the house. ก็คือเพื่อนของผมเนี่ยขับรถทะลุบ้านของผมไปเลยทะลุด้านหน้าไปด้านหลัง I have so many problems with my house and my car. ผมมีปัญหาเยอะมากกับทั้งรถและบ้านของผม And I say, God, why? ผมก็ถามพระเจ้าทำไมสิ่งนี้เกิดขึ้นล่ะ But I say, well, number one, thank God, nobody was killed. ข้อแรกต้องขอบคุณพระเจ้าไม่มีใครถูกฆ่าMy mother was there, and if my mother or any child was in the garage, they'd be instantly killed. ถ้าเกิดว่าคุณแม่ของผมหรือใครก็ตามอยู่ในโรงรถนั้นน่ะจะต้องมีใครเสียชีวิตแน่นอน So praise God, things can always be worse. ก็ขอบคุณพระเจ้าสิ่งต่างๆอาจจะเลวร้ายได้เสมอ But God said to me, Steve, is it okay if you live in a less than ideal house? This is hard to translate. พระเจ้าก็บอกอาจารย์สตีฟว่าอาจารย์สตีฟโอเคไหมที่จะอยู่ในบ้านที่น้อยไปกว่าอุดมคติหรือว่าความฝันที่เขามี So I have a nice house ผมมีบ้านที่สวยงาม But there's always something to fix แต่มันต้องมีสิ่งต่างๆที่ต้องซ่อมแซมอยู่เสมอ And it's never finished แล้วมันไม่จบซ่อมไปเรื่อยๆ And I say God I just want to study the Bible I want to pray ผมก็บอกพระเจ้าผมอยากจะอ่านพระคัมภีร์อยากจะศึกษาพระคัมภีร์อยากจะอธิษฐานนะ But we are human แต่เราก็เป็นมนุษย์And if everything too perfect, you know, even Paul says because of the visions he got, God sent him a thorn in the flesh to keep him humble. ก็เราเป็นมนุษย์แต่บางครั้งสิ่งต่างๆมันสมบูรณ์แบบเกินไปอย่างที่อาจารย์เปาโลเป็นพระเจ้าก็ส่งหนามในเนื้อมาให้อาจารย์เปาโล My house and my car are my หนามในเนื้อ บ้านแล้วก็รถของผมก็เป็นดั่งหนามในเนื้อ Just before I came to Thailand, my Tesla stopped running.ก่อนที่ผมจะมาประเทศไทยรถเทสลาของผมหยุดทำงานไปซะเฉยๆ No explanation a 3 year old Tesla รถเทสลาคันนี้ใช้มา3ปีไม่มีคำอธิบายเลยทำไมมันหยุดทำงาน So they found out the battery not the little battery there's the low volt battery and the high volt battery
รถเทสลาเขาจะมีแบตเตอรี่2ชุดเป็นชุดที่มีความดันไฟต่ำกับความดันไฟสูงเขาพบว่าชุดใหญ่ที่มีความดันไฟสูงนั้นน่ะมีปัญหา You go ahead of me but yes you are correct okay you assume my story but you are correct okay ขอบคุณครับก็เผอิญ engineer เรื่องหน้าไปเรื่องหน้าเกินไปหน่อยขออภัยเป็นวิศวกร very good you want to come and preach come no it's okay no. so my wife says ภรรยาของผมบอกว่า praise god ขอบสรรเสริญพระเจ้า you get a brand new car because with the tesla if you get a brand new battery it's exactly like a brand new car 2024เพราะว่าถ้าได้รถคันใหม่แล้วเราก็ได้แบตเตอรี่ใหม่ด้วย yeah so they're gonna give me a new battery โอเคเขาจะให้แบตเตอรี่อันใหม่กับเราเพราะฉะนั้นการได้แบตเตอรี่ใหม่เนี่ยเปรียบเสมือนกับการได้รถคันใหม่เลยในปี2024นี้ amen so if we don't complain you know there's always something good that will come out of something bad ถ้าเราไม่บ่นต่อว่าจะมีสิ่งที่ดีออกมาจากสิ่งที่ร้ายเสมอ amen so you knowAmerica has its good and its bad. ทราบใช่ไหมครับว่าประเทศสหรัฐอเมริกาเนี่ยมีทั้งสิ่งดีและสิ่งแย่ And we are enjoying all of it. เราก็มีความสุขกับทั้งสองอย่างนั้น Because we get to serve God. เพราะว่าอย่างไรก็ตามเราก็ต้องรับใช้พระเจ้าอยู่ดี It's not easy to leave everything, leave your family, leave your church and go live in America. มันไม่ใช่เรื่องง่ายที่จะทิ้งครอบครัวแล้วก็ทิ้งโบสถ์แล้วก็ย้ายไปอยู่ที่อเมริกาI think living in Thailand is so much easier. ผมคิดว่าอยู่ที่ประเทศไทยเนี่ยง่ายกว่านะง่ายกว่ามากๆ It is so expensive in America. ทุกอย่างเนี่ยแพงมากเลยที่อเมริกา And it's getting worse and worse with, you know, Joe Biden and Kamala Harris. They really destroyed the country. แล้วสิ่งต่างๆก็แย่ลงเรื่อยๆในสมัยที่โจไบเดนแล้วก็คามาราเป็นผู้นำOf course, in the news here, you don't get any of that. You only get the brainwashed news. แน่นอนข่าวเนี่ยเราไม่ได้รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นหรอกเราได้แต่ข่าวที่มาล้างสมองเรานะที่อย่างนี้ในไทย Is that true? You don't get that news, right? เป็นความจริงใช่ไหมครับเราไม่ได้รู้ความจริงรู้ข่าวที่อเมริกา They always say Trump so bad and Kamala so good. ข่าวก็บอกว่าทรัมป์เป็นคนที่แย่มากและคามาราเป็นคนที่ดีมาก Okay.All right, let's get into this. So our YouTube channel had a big milestone recently. We reached 400,000. ช่อง YouTube ของเราเพิ่งถึงหลักกิโลใหม่ 400,000 คน subscribe. It changed very quickly because we had a prophecy about Trump's assassination 4 months before it happened. มีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นรวดเร็วมากเพราะว่ามีคำพยากรณ์เกี่ยวกับทรัมป์ที่จะถูกพยายามลอบสังหารAnd I interviewed a friend of mine, and he was very reluctant to come to be interviewed. เกิดขึ้นในช่วง4 เดือนนั้นแล้วมีเพื่อนของผมคนหนึ่งเนี่ยอยากจะเชิญมาแล้วก็สัมภาษณ์แต่เขารู้สึกไม่ค่อยแน่ใจที่จะมาให้สัมภาษณ์ทำนองนั้น yes so anyway I almost force him I almost bunk up him just to interview ผมก็เลยบังคับเขามาสัมภาษณ์ให้ได้ and I put the iPhone this interview was not fancy camera this was myiPhone และการสัมภาษณ์เนี้ยไม่ได้ใช้อุปกรณ์อะไรพิเศษที่เป็นกล้องเลยใช้แค่ iPhone ของผมเท่านั้น And I just attach a mic and I put it on him and me ผมก็ต่อไมโครโฟนเข้าไปแล้วก็ให้ผมกับเขาพูดออกมา And we were just talking about God and prophecy แล้วก็พูดเรื่องพระเจ้าแล้วพูดคำพยากรณ์ต่างๆ Then suddenly at 11 minutes he begins to prophesy about the Trump assassination และทันทีทันใดตอนนาทีที่11นั้นเขาก็พูดเรื่องคำพยากรณ์ที่ทรัมป์จะถูกพยายามลอบสังหาร And he said oh the Lord said the bullet will hit his right ear เขาก็บอกว่ากระสุนเนี่ยจะยิงถูกที่หูขวาของเขา He will fall down เขาจะล้มลง And he will get back up และเขาก็จะลุกขึ้นAnd he will be a changed man. และเขาก็จะกลายเป็นคนใหม่ที่ถูกเปลี่ยนแปลง He will trust God more. เขาจะเชื่อพระเจ้ามากยิ่งขึ้น So 4 months later, this happened. 4 เดือนต่อมาสิ่งนี้เกิดขึ้น You see, it's a miracle. Everybody in America knows God is real. นี่คืออัศจรรย์ทุกคนในอเมริการู้ว่าพระเจ้ามีจริง We have comments even from atheists. The atheist says, "I thought there was no evidence for God." แม้แต่คนไม่เชื่อพระเจ้าก็บอกก็ให้คอมเมนต์มาว่าต้องมาจากพระเจ้าแน่นอนไม่ they said
I thought there's no evidence for God. Okay. คนที่ไม่เชื่อพระเจ้าก็บอกว่าไม่มีหลักฐานยืนยันว่าพระเจ้าเป็นจริงหรอก Until I saw this. จนกระทั่งเขาเห็นสิ่งนี้ I said this is evidence for God. The atheist said, "Now I doubt my atheism." ตอนเนี้ยคนที่ไม่เชื่อพระเจ้าเหล่านั้นเนี่ยเห็นสิ่งนี้เห็นสิ่งเหล่านี้แล้วก็เชื่อแล้วแล้วเขาก็สงสัยในความไม่เชื่อพระเจ้าของเขาเองสงสัยสงสัยพระเจ้าก่อนตอนนี้สงสัยความไม่เชื่อพระเจ้าฮาเลลูยา so I mean this is a miracle if it was this much difference this much like 2 centimeters, 1 inch it would be in his head สิ่งเนี้ยเป็นอัศจรรย์อย่างยิ่งเพราะว่าถ้าระยะแค่1 นิ้วเท่านั้นมันก็จะยิงโดนที่หัวของเขาแน่นอน so we prayed for Trump's protection for 1369 days we counted 1369 days 1369เราก็อธิษฐานเผื่อทรัมป์เป็นเวลา 1,369 วันเผื่อการปกป้อง every day God protect him from evil ทุกๆวันขอพระเจ้าปกป้องเขาจากสิ่งชั่วร้าย Christians don't pray like this normallyปกติคริสเตียนไม่อธิษฐานแบบนี้ Christians say our job is only to bless evil bless our enemies คริสเตียนบอกว่าหน้าที่ของเราคืออวยพรศัตรูอวยพร So how would you bless the enemy in this case แล้วเราจะอวยพรศัตรูได้ยังไงในกรณีแบบนี้ Pray they're more accurate จะอธิษฐานอวยพรให้ศัตรูยิงอย่างแม่นยำมากขึ้นเหรอ So dumb right เป็นเรื่องที่โง่เขลาจริงๆ Now reallyMost Christians know that cannot be. You cannot pray for the assassin to be more accurate. Christian ก็รู้ว่าเราไม่สามารถอธิษฐานให้มือสังหารเนี่ยยิงเขาให้แม่นยำได้ But we don't know. Then how do you pray? แล้วทีนี้เราจะอธิษฐานอย่างไรล่ะ Because most of the church has just been taught we only have one way. If they slap us in the face, we give them the other cheek.เพราะว่าสิ่งที่โบสถ์สอนกันอยู่เนี่ยก็คือถ้าคนนึงตบแก้มซ้ายเราก็ยื่นแก้มขวาให้เขาตบ So if these Christians from Thailand go and teach Donald Trump ถ้าเกิดว่าคริสเตียนจากประเทศไทยไปสอนโดนัลด์ทรัมป์ Then they have to say Mr. President เขาก็จะต้องบอกว่าท่านประธานาธิบดีครับ You were shot in the right ear ท่านถูกยิงที่หูขวาแล้ว Please turn to the leftขอความกรุณาให้หูซ้ายของท่านถูกยิงด้วย Let Joe Biden and Kamala Harris shoot you in the left ear ให้โจไบเดนและคามาลาแฮร์ริสเข้ามาแล้วก็ยิงหูอีกข้างนึงของท่าน Of course you laugh because there's no way that's how to be a Christian แน่นอนเราหัวเราะเพราะว่ามันดูเหมือนไม่มีทางที่จะเป็นคริสเตียนแบบนั้นได้เลย But we don't know where in the Bible does it teach us to be a balanced Christianอย่างไรก็ตามเราไม่รู้ว่าพระคัมภีร์สอนเราจุดไหนในพระคัมภีร์ที่สอนเราให้มีความสมดุล I think it's just to pray that he be spared from assassination ผมเชื่อมั่นว่าเป็นเรื่องที่ยุติธรรมที่เราจะอธิษฐานให้ทรัมป์รอดชีวิต He came back up and he started speaking about God ทรัมป์ก็ลุกขึ้นแล้วก็เริ่มพูดเกี่ยวกับพระเจ้าI put this scripture at the beginning of my book for him, Micah 6 verse 8. ผมเอาข้อพระคัมภีร์ข้อนี้มีคาบทที่6ข้อ8ในหน้าแรกในหนังสือของผม His closest friend in the military is General Mike Flynn. เพื่อนสนิทที่สุดคนหนึ่งของเขาก็คือนายพล Michael Flynn. Mike Flynn, General Mike Flynn asked me, if you can say anything to Donald Trump, what would you say?คุณนายพลไมค์ฟลินเนี่ยก็บอกกับผมว่าถ้าคุณต้องการพูดอะไรบางอย่างกับทรัมป์จะพูดอะไร I said no hesitation I said Micah 6:8 ผมไม่รอเลยพูดว่ามีคาบทที่6ข้อ8 Oh by the way that video the prophecy was seen by 2 million people in 1 week วิดีโอสักครู่มีคนชมไปแล้ว2ล้านคน in 1 week ในสัปดาห์เดียว about the Trump assassination เกี่ยวกับการลอบสังหารทรัมป์We know for sure the Trump family saw. ตอนนี้เรารู้แน่นอนว่าครอบครัวของทรัมป์ก็ได้เห็นวิดีโอนั้นด้วย Because Eric Trump, the son, Eric Trump asked, "Is there any prophecy about my father?" แล้วเอริกทรัมป์ลูกชายของทรัมป์ก็ถามว่าแล้วมีคำพยากรณ์เผยพระวจนะอะไรบ้างเกี่ยวกับคุณพ่อของผมบ้าง So people out there in leadership, they may not go to church, but they are looking. Is God?Doing something is God saying something. ทีเนี้ยคนที่ไม่ได้ไปโบสถ์ก็จะถามว่าแล้วพระเจ้าทำอะไรบ้างในเรื่องแบบนี้เขาก็กำลังมองดูอยู่
Micah 6:8 let's read it มาอ่านในมีคาบทที่6ข้อ8ด้วยกันนะครับ He has told you O man what is good โอ้มนุษย์เอ๋ยพระองค์ทรงสำแดงแก่เจ้าแล้วว่าอะไรดี And what does the Lord require of you และพระเยโฮวาทรงมีพระประสงค์อะไรจากเจ้า But to do justice นอกจากให้กระทำความยุติธรรม To love kindness และรักความเมตตาAnd to walk humbly before your God. และดำเนินด้วยความถ่อมใจไปกับพระเจ้าของเจ้า That's what God wants from Donald Trump. นี่คือสิ่งที่พระเจ้าต้องการจากโดนัลด์ทรัมป์ This is what God wants of the Prime Minister in Thailand. และนี่ก็สิ่งเดียวกันที่พระเจ้าต้องการจากนายกรัฐมนตรีในประเทศไทยด้วย If someone rise up and they're too proud, ถ้าบางคนลุกขึ้นมาแล้วก็เย่อหยิ่งเกินไป Pray this for them. อธิษฐานข้อนี้สำหรับเขานะครับ What does God require of Thai leaders?พระเจ้าเรียกร้องอะไรจากผู้นำคนไทย It's never changed ไม่เคยเปลี่ยนแปลงเลย Do good ให้ทำสิ่งดี Be kind love kindness ให้มีความเมตตารักความเมตตา And walk humbly และสุดท้ายดำเนินด้วยความถ่อมใจ These three things are very difficult 3 อย่างเนี่ยยากมากที่จะทำ Very few people are just น้อยคนนั้นจะเป็นคนยุติธรรม Very few people can be humble when they get power and moneyน้อยคนนั้นเนี่ยจะเป็นคนถ่อมใจถ้าหากเขาได้เงินแล้วก็ได้อำนาจมาแล้ว God will even allow Trump to be shot at in the ear so that he will be more humble พระเจ้าอนุญาตให้ทรัมป์ถูกยิงเข้าที่หูขวาเพื่อให้เขาถ่อมใจลง If you are shot in the ear I guarantee you money will not be very important to you ผมเชื่อมั่นมากว่าถ้าคุณถูกยิงที่หูขวาแล้วเงินก็ไม่ได้สำคัญสำหรับคุณหรอกAll your houses will not matter. บ้านทั้งหลายของเราไม่ได้สำคัญด้วย Even his airplane doesn't matter. เช่นเดียวกันเครื่องบินของเขาก็ไม่ได้สำคัญ Now we have to pray for him. เราต้องอธิษฐานเผื่อเขา Do you know that they tried to kill him 3 times already? ทราบใช่ไหมครับว่าเขาพยายามฆ่าทรัมป์3 ครั้งแล้ว You heard the first one. They took 8 shots and missed. ครั้งแรกนั่นก็คือการพยายามยิงที่หัวแล้วก็พลาดไป Last week they shot him at his golf course. He was on the hole number 5. Hole number 5 they shot him 4 times and missed แล้วครั้งล่าสุดก็คือสัปดาห์ที่แล้วที่ทรัมป์กำลังจะตีลูกเข้าหลุมหมายเลข5เขายิงไป4 ครั้งแต่ว่าพลาด Then number 3 they tried to kill him on stage some poison was released and 20 people next to him on stage all became blurry like blind แล้วครั้งที่3เนี่ยก็คือตอนที่ทรัมป์อยู่บนเวทีพยายามจะวางยาพิษแต่คน20คนรอบตัวของเขาเนี่ยรับยาพิษนั้นไปแล้วก็ทำปลอดภัย They're like blinded for a season คนที่ได้รับยาพิษไปเนี่ยก็แบบมองไม่เห็นมองพร่าไปชั่วขณะหนึ่ง Yeah they all went to the hospital with the same symptom คนเหล่านี้ไปที่โรงพยาบาลมีอาการอย่างเดียวเหมือนกันหมดเลย So the fourth thing they're going to try is they're going to try to I believe they're going to try to shoot his plane down when he travels ผมเชื่อมั่นว่าความพยายามครั้งที่4เขาจะยิงเครื่องบินของทรัมป์ขณะที่เดินทางให้ตกThere's a lot of evil in the world. มีความชั่วร้ายมากมายในโลกใบนี้ Without Jesus, this is an evil world. ถ้าไม่มีพระเยซูโลกนี้ชั่วร้าย What should the church do? แล้วคิดจักทำอะไร Can we just say let's just bless the shooters, bless the enemy? ให้อวยพรมือปืนให้อวยพรศัตรูเหรอ That's not just. นั่นไม่ใช่ความยุติธรรม Amen. Amen.Okay, so we're going to learn about justice today. เราจะเรียนรู้เกี่ยวความยุติธรรมในวันนี้นะครับ I believe that Jesus heard our prayers and protected Trump. ผมเชื่อมั่นว่าพระเยซูได้ยินคำอธิษฐานของพวกเราและปกป้องทรัมป์